วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับแม่วันนี้เราใส่เสื้อเนี่ยอาจารย์ค่ะอาจารย์สีฟ้าต้นสีชมพู ดูในจอนะสีหวานหวานเลยอาจารย์ค่ะนี่เรามาเจอกับคุณผู้ชมในช่วงของวันหยุดยาว หลายคนก็มีโอกาสไปเที่ยวไปพักผ่อนเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะแต่ว่าหยุดยาวคือเดือนนี้มีถึง2ช่วงด้วยกันหลายคนบ่นเหมือนกันนะอาจารย์นะแทบจะไม่มีสตางค์ไปเที่ยวแล้วนะหยุดเยอะไปหน่อยก็เข้าใจได้เข้าใจได้รัฐบาลเองก็หาทางที่จะทำให้คนมีความสบายใจขึ้นแต่คนอาจจะตั้งแต่เดือนกันยาจะแจกเงินอีกแล้วมาประคับประคองเศรษฐกิจแต่ความไม่สบายใจของคุณผู้ชมเนี่ยมันสะท้อนผ่านคำถามนะอาจารย์วันนี้เรามีช่วงของถามมาต่อไปที่เราเปิดให้คุณผู้ชมทางบ้านสามารถส่งคำถามเข้ามาในรายการฟังหูไว้หูของเราได้แล้วทางทีมงานเนี่ยนะคะก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยซึ่งเราจะเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีในสัปดาห์หน้านั่นเองค่ะเอาคำถามแรกเลยนะคะอาจารย์คะผู้ชมท่านนี้เขาถามมาค่ะว่าอาจารย์กองทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการคำนวณยังไงคะอาจารย์คะแล้วก็เก็บเอาไว้ที่ไหนวิธีการเอามาใช้เนี่ยเอามาใช้ยังไงด้วยค่ะมีหลายคำถามที่ซ้อนเขาเรียกว่าทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศะนะinternational reserve คนที่ดูแลนี่คือธนาคารในประเทศไทยในการดูแลของทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศที่ธนาคารในประเทศไทยเป็นคนดูแลเป็นคัสโตเดียนเนี่ยใช้งาน2 อย่างอันนึงจัดแยกออกมากองนึงแยกเป็นกองที่เอามาแบ็กอัพในการพิมพ์ธนบัตรออกใช้นะอันนี้ต้องมีบัญชีทุนสำรองเงินตรามาแบ็กอัพด้วยจำนวนที่เท่ากันกับธนบัตรที่ออกใช้แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งเป็นบัญชีที่ทางธนาคารประเทศไทยดูแลเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกนำเข้าอะไรต่ออะไรที่มารวบรวมเก็บเอาไว้ผ่านดุลการค้าดุลบัญชีเดินสะพัดดุลเงินทุน2ก้อนนี้รวมกันเรียกว่าทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศการเก็บเอาไว้เนี่ยเก็บเอาไว้หลักๆเนี่ย2 อย่างอันที่1เก็บเป็นรูปของทองคำค่ะผมจำมูลค่าไม่ได้แล้วนะจำนวนปริมาณไม่ได้แล้วแต่ก็อีกนั่นแหละก็ไม่ใช่ว่าทองคำที่ซื้อเอาไว้ในทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเนี่ยจะอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดค่ะส่วนใหญ่หรือส่วนมากเนี่ยฝากเอาไว้ที่ธนาคารในอังกฤษที่ลอนดอนกับอีกอันที่นิวยอร์กนะก็มีคนสงสัยถามบอกว่าเอาไปฝากเขาไว้ไม่กลัวเขาโกงเหรอ คำตอบก็คือว่าเออมันก็มันตอนซื้ออ่ะค่ะเราจะขนใส่เครื่องบินมาบ้านเราก็ได้มันหลายตันนะหรือถ้าเกิดเราขายออกเนี่ยเราก็ต้องขนกลับไปเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ขนกลับมาไว้หรอกหลายๆประเทศเขาก็มีทุนสำรองที่เป็นทองคำเนี่ยเขาก็ฝากเอาไว้ที่นู่นที่นี่แม้แต่เยอรมันเองก็ฝากไว้ในสวิตเซอร์แลนด์นะอะไรยังไงพวกนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญส่วนที่สองเนี่ยที่เป็นลูกเขาเรียกว่าสินทรัพย์ต่างประเทศหรือเป็นเงินตราต่างประเทศของจริงก็ไม่ได้เก็บไว้เป็นธนบัตรเป็นเหรียญอะไรนะบางคนนึกว่ามีธนบัตรดอลลาร์มากองอยู่ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเรามีประมาณ 240,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีธนบัตรดอลลาร์มากองใส่เหมือนเป็นรถ10ไม่ใช่เป็นคลังสมบัติไม่มีมีนิดหน่อยมีเป็นเงินสดด้วยแต่ก็ถ้าถือเป็นเงินสดไม่เกิดผลก็เอาไปลงทุนในรูปของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพื่อให้ดอกออกผลหลักๆก็จะเป็นอย่างนี้คราวนี้เวลาเอามาใช้ก็ขายออกถ้าต้องการเงินตราต่างประเทศมากเกินกว่าจำนวนที่เป็นเงินสดที่เรามีในกระเป๋าเราก็ไปเบิกมาก็เหมือนกับเราอ่ะใช่ไหมเหมือนกับเราอ่ะเราก็มีเงินสดมีหรือเปล่าวันนี้มีพกมาหรือเปล่าอันนี้มีโอ้พกแต่แบงค์เทาแล้วคุณผู้ชมเราก็มีเงินสดในกระเป๋าถ้าใช้หมดแล้วเนี่ยเราก็ใช้บัตรไปกดคล้ายๆกันเราไม่เก็บเงินสดเอาไว้ทั้งหมดสมมติว่ามีเงินสดมีเงินอยู่ล้านหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่เอาเงินล้านหนึ่งเนี่ยมาตั้งกองไว้ที่บ้านเราก็เอาไปฝากแบงก์ส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็เอามาใช้เป็นเงินสดที่จำเป็นส่วนหนึ่งทำไมบัตรอาจารย์มีน้อยอ่ะบัตรอะไรบัตรเนี่ยมีบัตรอะไรบ้างนุ่นไม่เคยเห็นนะกระเป๋าสตางค์ของอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์เรื่องแนวของบัตรเครดิตอาจารย์มีบัตรเครดิตหลายใบไหมสองใบมีแค่2ใบเท่านั้นเองเหรอผมมีแค่นั้นอ่ะค่ะทำไมอาจารย์ไม่มีหลายๆอันนะมีทำไมไม่ได้ใช้อะไรมากมายมีหลักคิดยังไงให้กับโอ้หลักคิดง่ายมากเวลามีบัตรเครดิตเนี่ยเอาไว้สำหรับเพื่อซื้อสินค้าและบริการโดยที่ไม่ต้องถือเงินสดค่ะ
จ่ายไปแล้วพอถึงสิ้นเดือนก็จ่ายครบไม่มีการติดค้างหนี้ไม่มีการกู้หนี้ยืมสินในรูปบัตรเครดิตไม่มียอดคงค้างเงินกู้บัตรเครดิตไม่มีการจ่ายขั้นต่ำจ่ายเต็มทุกนัดแบงค์ไม่ได้อะไรผมจะบาดเลยผมพูดถ้าเกิดว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตดอกเบี้ยมันสูงมันสูงต่ำไม่รู้เพราะไม่เคยแล้วไม่ทำด้วยเพราะว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นหนี้ในช่วงนี้หลายคนที่มีคำถามมาถึงเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตเนี่ยเราควรที่จะเคลียร์หนี้ไหนก่อนมันแล้วแต่สภาพครอบของแต่ละคนนะบางคนเนี่ยกลัวโดนยึดบ้านแต่ยอมเสียดอกแพงก็ไปจ่ายบัตรก็ไม่จ่ายบัตรเครดิตมาจ่ายบ้านอะไรเงี้ยมันก็แล้วคือจริงๆมันต้องอยู่ที่การบริหารเงินเข้า อยู่ที่รายรับนะไอ้ว่าจะจ่ายอันไหนดีกว่ากันอะไรเงี้ยมันก็มีคนแนะนำเยอะแยะแต่ผมคิดว่าหลักมันอะหลักของมันก็คือว่าพึงประเมินตนเองคือก่อนจะก่อนนี่ให้คิดดูก่อนว่ามีปัญญาใช้หนี้อาจารย์ดูเรื่องเพราะถ้าเกิดมันมีปัญญาใช้หนี้ปัญหาที่คุณถามจะไม่มีโอเคแต่ก็มีหลายปัญหาอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เรื่องของการเมืองค่ะอาจารย์คิดว่าท่านประยุทธ์เนี่ยถ้าจะปรับครม.แล้วให้ท่านประวิตรมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์แล้วถ้าสมมติเดี๋ยวมีโอกาสเป็นไปได้ไหมไม่ชัวร์แบบ 100% เลยอ่ะชัวร์เพราะอะไรอาจารย์ถึงคิดอย่างนั้นไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องไปเอาคุณอนุพงษ์เผ่าจินดาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สสเขาเรียกร้องสสเรียกร้องแต่นายกเป็นคนปรับนี่ค่ะเสียงของสสไม่มีความหมายหรอมีความหมายบ้างแต่ไม่ใช่มาตัดสินใจเรื่องขนาดนี้อ๋อเพราะฉะนั้นคุณดูดิคุณอนุพงษ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนับ1พร้อมกับการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณประยุทธ์ค่ะเมื่อเดือนสิงหาคมปี2557เขาเปลี่ยนไหมล่ะเขาเปลี่ยนไหมไม่เลยรัฐมนตรีกลาโหมที่คุณประวิตรเป็นยังเปลี่ยนนะค่ะใช่ไหมประธานกตรที่คุณประวิตรเคยเป็นยังเปลี่ยนนะค่ะแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยืนคู่กับคุณประยุทธ์มาตลอดต่อเนื่องค่ะคุณเปลี่ยนรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจไป2คนเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไป4คนค่ะประยุทธ์กับอนุพงษ์ก็ยืนคู่กันอย่างเงี้ยเคียงคู่กันมาตลอดเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนหรอกไม่เปลี่ยนหรอกผมไม่เชื่อใครจะปล่อยข่าวสสจะไปกดดันจะไปกราบเท้ากราบตีนเลยผมไม่เชื่อทั้งนั้นแหละแล้วยังไง3ปอเนี่ยเค้าก็ยังคงเหนียวแน่นถูกมั้ยไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของเค้าอ่ะเค้า3ปอก็จะไม่รู้ว่าเค้าบอกเค้าเหนียวแน่นไม่แตกกันก็เชื่อเค้าไปเถอะแต่มันไม่อยู่กันชั่ว forever หรอกแก่ๆกันทั้งนั้น70กว่าทั้งนั้นจะอยู่อีกนานอยู่ไปไม่เท่าไหร่ก็เลี้ยงหลานกันหมดแล้วอ๋อแต่ว่าเขาก็ยังเขาเรียกว่ามีบางคนเนี่ยไม่มีหลานเลยยังไม่ไปเข้าใจ คนที่มีหลานเนี่ยมันไปหมดแล้วเรื่องของการเมืองมันสลับซับซ้อนนะคะ นอกเหนือจากนี้ยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ว่าคำถามนั้นจะน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อค่ะตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันต่อค่ะท่านนี้ถามถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนค่ะอาจารย์คะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะได้เงินเพิ่มหรือเปล่าได้ครับได้400ครับเดือนละ200ท็อปอัพจากที่ได้เป็นปกติค่ะคุณได้เคยได้200เคยได้300ท็อปให้อีก2เดือนค่ะบวก200 200เดือนกันยาได้200เดือนตุลาได้200ค่ะอันนี้เอ๊ะก็บอกไปตั้งแต่เมื่อวันอังคารแล้วค่ะว่าไม่น่าจะมีคำถามนี้ผมก็คุณชุติมานี่ก็อธิบายช้าๆชัดๆทีละสเต็ปแล้วนะไม่ก็เผื่อเขาอาจจะไม่ได้ดูในวันนั้นก็ได้มันยังมีบางคนถามอย่างนี้นะอาจจะชอบนี้คนละครึ่งเนี่ยตกลงให้เดือนละ800หรือว่าเดือนละ400 เราก็บอกไปตั้งแต่วันนั้นว่า400ค่ะแล้วก็2เดือนรวมกัน800ก็ยังมาถามว่าเดือนตกลงเดือนละ400หรือ800ผมก็ไม่เข้าใจผมก็บอกผมก็ตีกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าไอ้คำถามที่เกี่ยวกับไอ้เรื่องที่เงินที่รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มผู้ต้องการความได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษคนละครึ่งบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยเนี่ยผมก็บอกไปแล้วว่าผมให้คุณนิดผมจำได้ผมบอกคุณชุติมาช้าๆนะอธิบายเป็นสเต็ปสเต็ปนะแล้วไม่ควรมีคำถามประเภทนี้มาในรายการก็ยังมาอยู่ดีมาได้ค่ะมีมาได้ค่ะถามแล้วก็ถามอีกตอบแล้วก็ตอบอีกก็ตอบได้เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์คะและแอปเป๋าตังสำหรับคนละครึ่งเฟส4คุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกว่าเขาอ่ะยังใช้ไม่หมดเลยค่ะเหลือประมาณไม่หมดก็จบข่าวไปแล้วเหลือเดี๋ยวอาจารย์ฟังคำถามให้จบก่อนแอปเป๋าตังในคนละครึ่งเฟส4เขาบอกเขาใช้ยังไม่หมดเหลือ300บาทในเฟสที่5เนี่ยเขาจะเอามารวมให้หรือเปล่าไม่รวมคุณไม่ใช้เนี่ยตัดบัญชีทิ้งไปหมดแล้ว คุณต้องแยกนะไม่เกี่ยวกับ G Wallet นะ
จีวอลเล็ตนี่เป็นเงินคุณเออคุณจะเหลือไว้เท่าไหร่ก็ได้ผมเหลืออยู่20บาทจีวอลเล็ตที่ผมมีตอนนี้ไม่คิดเติมเลยหรอคะไม่ก็มันไม่ได้ใช้อะไรคุณนุ่นมีอยู่20บาทจีวอลเล็ตอะในเป๋าตังค์อะอันนั้นมันคือเงินเราเออมันคือเงินเราเราเก็บไว้อย่างนั้นได้เมื่อไหร่เราจะไป QR โค้ดจ่ายเงินแล้วก็ได้ใช่มั้ยหรือใครที่เขารับจีวอลเล็ตแต่ถ้าเป็นของที่รัฐบาลโอนมาให้แต่ละวันน่ะที่มันเป็นยอดคงค้างอยู่เนี่ยมาใช้ไปแล้วหมดไปเนี่ยอันนี้เขาถามว่าก็คือเขาถามว่ายอดอันนั้นยอดเก่าตัดทิ้งไปแล้วดูไม่ได้ตามข่าวอะไรเลยก็มาตามจากฟังหูไว้หูถ้าไม่ได้ตามในวันที่แล้วก็ตอนนั้นเราก็ย้ำเออจะหมดวันจะใช้นะไปรีบใช้ให้หมดนะก็ย้ำวันนี้อีกสักครั้งจะเป็นอะไรไปค่ะก็ตอนนี้คือไม่ได้เขาตัดทิ้งไปแล้วไปเปิดดูเดิมเป็นศูนย์ชัดเจนค่ะแบบฟังหูไว้หูนะคะร้านค้าที่มียอดรายรับเท่าไหร่ถึงจะต้องเสียภาษีบ้างคะอาจารย์คะแล้วเขาบ่นมาด้วยนะว่าทำไมคนรวยอยู่แล้วชัดเอาถึงนี้ร้านค้าค่ะไม่ต้องคือคนละครึ่งอ่ะร้านค้าอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือจะเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยถ้าคุณขายของแล้วมันมีรายการหักถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทเนี่ยคิดภาษีจากกำไรถ้าคุณขาดทุนไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าเกิดเป็นร้านค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาใช่ไหมยอดขายอ่ะก็คิดง่ายๆอ่ะเขาให้หักค่าใช้จ่ายได้ 60% สมมติว่าคุณขายได้ล้านหนึ่งหากค่าใช้จ่าย 60% เหมานะ คุณเหลือรายรับ 400,000 ถ้าเหลือรายรับ 400,000 เนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องเสียภาษีนะเพราะคำนวณแล้วให้ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 60,000 ให้แสนแรกไม่ต้องเสียมันก็จะเหลือเสียอยู่นิดเดียวแค่นั้นไม่มากหรอก มันไม่ได้เสียทั้งยอดขายเมื่อไหร่เล่าค่ะเขาไม่ได้คิดคำนวณแบบนั้นนะคะอาจารย์แล้วทำไมคนรวยอยู่แล้วเนี่ยเขาถึงได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะมันยังมีอยู่หรอมันเป็นคนเลวต้องพูดอย่างนี้มันเป็นคนเลวไม่ใช่คนรวยมันเป็นคนเลวคือโกงรัฐบาลน่ะใช่ไหมแล้วไม่ตรวจสอบเหรอไม่รู้ตอนนั้นมันมั่วๆกันน่ะก็คือบอกรัฐบาลไปกำหนดแค่ว่าไม่มีรายได้แต่ไม่ได้ไปกำหนดเรื่องสมบัติพัสถานน่ะใช่ไหมพอไม่กำหนดสมบัติมันตรวจไม่พบเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ถ้าเกิดเอาใจเป็นธรรมอ่ะเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเราไม่ใช่คนจนค่ะถ้าเราเป็นคนจนเนี่ยมันมีสิ่งบอกเหตุว่าจนเราแต่เราเป็นเราพอมีตังค์เนี่ยเราไม่ผมเนี่ยไม่เคยไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้เลยเออเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ค่ะเราจะไปเห็นแก่ได้อะไรเล็กๆน้อยๆแบบนั้นได้ไงก็คือต้องพึงสำนึกในตนนะคะเออเขาเรียกว่าอะไรภาษาพากย์เขาเรียกว่าไม่มีอัตัญญูตาเลยค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะไม่มีการประมาณตัวเลยค่ะอาจารย์ความจำเป็นของรัฐบาลในการต่อพรกฉุกเฉินอีก2เดือนน่าจะน้อยลงนะคะเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าบทบาทของสบคก็แทบจะไม่มีแล้วหรือจริงๆแล้วรัฐบาลเขาต้องการให้ผ่านงบประมาณปี66ก่อนค่ะไม่เกี่ยวหรอกเขาคิดว่าอย่างนี้เขาทำงานง่ายค่ะนะแล้วจะต่อไปเรื่อยๆหรอถ้าคิดว่าทำงานง่ายคือถ้าต่อไปเรื่อยๆก็ต่อไปก็คนที่เขาไม่ชอบก็จะต้องมีค่ะแต่ว่าพูดถึงโดยรวมๆนะมันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายมันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายค่ะมันอยู่ที่ว่าแต่ว่าก็อีกนั่นแหละเจ้าหน้าที่เวลาเขาอ้างอ่ะแล้วไม่จะเอาอะไรแล้วก็จะมาเอาแนวเนี้ยนะก็คือไปให้อำนาจเจ้าหน้าที่แต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีอ่ะมันดีนะผมคิดว่าก่อนประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกเดือนพฤศจิกาเนี่ยผมว่ายกเลิกอยู่แล้วเอาให้มันมีโควิดก็ยังต้องยกเลิกอ่ะเพราะว่าแขกไปใครมาประเทศคุณไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเขาไม่เข้าใจหรอกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแบบไทยกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในศรีลังกาไม่เหมือนกันนะแต่มันประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเหมือนกัน emergency decree เหมือนกันอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยเรื่องของโควิดก็ยังไม่อวสานแต่มันมีโรคฝีดาดลิงเนี่ยเข้ามาทีเนี้ยดูแนวโน้มแล้วโรคฝีดาดลิงก็ดูเหมือนจะน่ากลัวนะเพราะว่าองค์การอนามัยโลกเขาประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินอย่างเงี้ยในกลยุทธ์ของในบ้านเราหรือว่าแนวนโยบายในบ้านเราเขาจะทำตอนคล้ายๆกับเหมือนโควิดไหมไม่มีความรู้ว่ามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนการแพร่กระจายเป็นยังไงวัคซีนที่ใช้เป็นวัคซีนฉีดในคนจะมาฉีดกับฝีดาษลิงได้หรือเปล่าบางกี้สมอลพ็อกนี่จะได้ไม่รู้อาจารย์ปลูกฝีไอ้ปลูกฝีมันไอ้นั่นฝีดาษเขาบอกคนอายุ40ไม่ไม่ไม่ใช่ฝีดาษตัวนี้มันคนละตัวกันอ๋อมันคนละฝีนะและยาฝีไอ้ยาไอ้ที่ปลูกฝีเนี่ยเราเลิกใช้มา40ปีแล้วใช่ตอนนี้เก็บไว้เป็นผงที่องค์การถ้าจะเอามาใช้ต้องมาละลายน้ำทำกันใหม่นะเขาบอกว่ามีอยู่นะคะอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยคือ
ผู้ชมท่านนี้เขาบอกเขามีคือเราเจอคนนึงมาจากไนจีเรียค่ะแล้วก็แกไปเพ่นพ่านอยู่แถวภูเก็ตค่ะอยู่ต้อง6เดือนน่ะเออแล้วเขาก็ไปตรวจไอ้คนที่เกี่ยวข้องระวังใกล้ชิดก็ปรากฏว่าเป็นเนกาทีฟไม่เจอค่ะอันนี้แกวิ่งหนีไปนะไปกัมพูชาฮะแล้วออกทางเส้นทางธรรมชาติที่ผมไปเลยเส้นทางนั้นน่ะไอ้สตึงบทอะไรเนี่ยจำได้ไหมที่รัฐมนตรีคมนาคมเคยมาออกรายการไอ้สตึงบทที่จะทำเป็นไอ้ที่จะเป็นไอ้ศุลกากรแห่งใหม่ที่ทำถนนไปนะมันยังไม่ได้เปิดใช้นะแสดงว่าคนพาไปมันต้องรู้ทางดีมากเลยพาไปเส้นนี้แล้วว่ายข้ามน้ำไปโอ้โหตอนเขาเข้ามาในไทยกับออกไปจากไทยเนี่ยคนนี้ก็ต้องเฮ้ยเขาต้องเก่งแล้วปรากฏว่ามันมีคนชุมชนไนจีเรียอยู่ในเขมรด้วยแต่ในสุดโดนจับอาจารย์คะคำถามต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกว่าเขามีแบบรถคันเดิมและเขาต้องการจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ไปใช้แบบไฟฟ้า มันจะมีใครรับทำให้บ้างไหมคะเขาไม่อยากเสียตังค์เยอะๆไม่มีหรอกครับเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ไปเป็นรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าแบบ EV เต็มคันน่ะค่ะมันแพงกว่ามันแพงกว่าการไม่การซื้อใหม่ทั้งคันถ้าทำอย่างคือทำอย่างนั้นมันไม่เหมือนเปลี่ยนจากเป็นใช้ LPG ใช้ NGV นะค่ะมันยังดูโอค่ะไอ้นี่เขาก็พูดไปเรื่อยเปื่อยละเป็นไปได้ยังไงเราจะมันก็ต้องคุณคิดดูมันต้องยกเครื่องทิ้งไปเลยนะใช่ระบบรอไอ้ระบบที่มันเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องน้ำมันแข้งอะไรพวกนี้มันต้องโยนทิ้งไปหมดเลยแล้วก็ต้องรื้อข้างล่างเอามาปูหมดอ่ะเฮ้ยบ้าได้ไม่คุ้มเสียแน่นอนเขาไม่ทำกันหรอกถ้าทำอย่างนั้นมันจะไปมันมันไม่พูดแล้วอีเหลือกเหมือนกันนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะฟังดิมันไม่เมคเซนส์น่ะค่ะก็พอได้มีเซนส์เนี่ยก็ต้องฟังคำตอบจากอาจารย์ไงและนอกเหนือจากนี้เนี่ยถ้ามันทำได้มันเอามาขายเราไปนานแล้วยังมีคำถามต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการคนละครึ่งถ้าเกิดว่าได้เงินแล้วปุ๊บไปซื้อสลากออนไลน์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะตอบคำถามกันต่อค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเงินเนี่ยสำหรับโครงการคนละครึ่งนะคะเข้าเป๋าตังค์ไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราจะสามารถเอาไปซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ได้ไหมคะคือเขาบอกแล้วว่าคนละครึ่งเนี่ยซื้ออะไรไม่ได้ค่ะเขาบอกมาตั้งนานแล้วค่ะก็จำไม่ได้อ่ะไปซื้อน้ำมันไม่ได้ไปเติมน้ำมันไม่ได้ค่ะเอาไปซื้อเบียร์ไม่ได้ซื้อเหล้าไม่ได้บุหรี่ไม่ได้ซื้อหวยรัฐบาลไม่ได้อันนี้ชัดเจนแต่ซื้อหวยใต้ดินได้อันนี้คนละถ้าไม่ได้เพราะว่าไอ้คนที่จะรับแทงหวยใต้ดินมันก็ต้องเป็นร้านค้าจดทะเบียนมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะร้านค้าที่คุณจะไปซื้อเขาไม่สามารถที่จะเป็นผู้รับเงินจากคนละครึ่งเพราะคนละครึ่งทางฝั่งร้านค้าเนี่ยเขาต้องไปขึ้นทะเบียนเขาก็จะมีเกณฑ์ว่าคุณทำธุรกิจอะไรขายอะไรยังไงถึงจะขึ้นให้มันไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดมันเป็นการโอนต่อโอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นซื้อสลากออนไลน์ต้องใช้เงินสดของคุณครับชัดเจนค่ะอาจารย์แล้วรายการคนละครึ่งเนี่ยทำไมต้องไปคิดภาษีกับร้านค้าไม่ใช่เขาไม่ได้คิดภาษีจากร้านค้าต้องเข้าใจก่อนเงินที่รัฐบาลให้เนี่ยนะเงินที่ให้เนี่ยไม่มีการเสียภาษีอย่างเราได้เงินจากรัฐบาลไม่เอาไปรวมเป็นรายได้นะไม่ได้เอามาคืนค่ะนะส่วนร้านค้าเขาขายของเขาไม่ใช่เป็นเงินจากการขายของเงินจากการขายของเนี่ยมันก็ต้องรวมกับเงินจากการขายของทั้งหมดของคุณไม่ใช่ถ้าคุณไม่เคยเสียภาษีเลยเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณขายของเป็นเงินเท่าไหร่แต่ด้วยระบบของไอ้คนละครึ่งเนี่ยมันคนไปยึงรัฐบาลโอนเงินมาให้คุณเนี่ยเขารู้ว่าคุณขายของได้เท่าไหร่นะถ้ามันถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียร้านค้าคุณแจ้งสรรพากรว่ามีรายได้เดือนละ10,000-20,000ไม่ต้องเสียภาษีสมมุตินะตอนนี้มันเป็นเดือนละแสนเงี้ยเฮ้ยเดือนละแสนปีละล้านสองนะหากค่าใช้จ่ายแล้วนะหากค่าใช้จ่ายไปครึ่งนึงเลยนะก็ยังเหลือ600,000เป็นรายได้อันนี้มันเข้าเกณฑ์แสดงว่าเอาง่ายๆนะบุคคลธรรมดาที่มีเงินรับหลังหักค่าใช้ที่มีเงินรับเบื้องต้นเลยนะถ้าเกิดเกิน 25,000 บาทต่อเดือนนะค่ะหรือปีละประมาณ 300,000 ค่ะเนี่ยโซนเนี้ยตั้งแต่ขยับตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยค่ะต้องเสีย
เสียมากเสียน้อยอีกเรื่องนึงคือมันเสียเนี่ยมันเป็นการเสียตามเกณฑ์แต่ไม่ได้เป็นการเสียจากโครงการคนละครึ่งของรัฐถ้าเกิดคุณจะต้องเสียถึงไม่มีคนละครึ่งถ้าสรรพากรเขาตรวจเจอคุณก็ต้องเสียอยู่แล้วอาจารย์แล้วโครงการเนี่ยสำหรับแต่รายการนี้มันเป็นรายการลักษณะการโอนเงินเข้ามาเยอะๆค่ะมันเข้าเกณฑ์ที่สถาบันการเงินต้องรายงานธุรกรรมจำได้ไหมมันเข้ากฎกติกา3,000 ครั้งต่อปี400ครั้งเกิน2ล้านต่อปีมันไปปรากฏอยู่ในกระเป๋าตังค์เพราะปรากฏอยู่ในกระเป๋าตังค์ธนาคารที่มันเป็นเจ้าของกระเป๋าตังค์คือธนาคารกรุงไทยอ่ะมันก็ต้องรายงานให้กับกรมสรรพากรทราบเพราะสรรพากรทราบเขาก็ยกหูโทรศัพท์มาขอมาคุยหน่อยอาจารย์จำได้ไหมว่าหลายคนน่ะที่ไม่อยากเข้าร่วมของโครงการของรัฐต่างๆเนี่ยก็กลัวโดนภาษีนี่แหละคือเรื่องภาษีมันมี2มิติผมเนี่ยเป็นคนเสียภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะค่ะมันก็เสียดายเงินอยู่เหมือนกันนะอันนั้นคือมิติหนึ่งแต่ในเมื่อการระบบการจัดเก็บภาษีมันไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงหลบเลี่ยงเราก็ต้องเสียภาษีก็ต้องเสียภาษีหาหน้าที่จ่ายก็หาหน้าที่จ่ายไปเราก็เสียไปตามนั้นน่ะเสียมากเสียน้อยไม่ต้องมาคุยกันแต่ประเด็นเนี่ยมันอีกประเด็นหนึ่งเสียไปแล้วนี่นะคุณเอาเงินผมไปทำนะผมเห็นแล้วผมสมเพชเนี่ยมันอีกอารมณ์หนึ่งนะแต่คนนั้นเขาอาจจะไม่คิดอย่างนี้นะคือเขาไม่เคยเสียเขาก็ไม่อยากเสียมันเป็นธรรมชาติมนุษย์นะถ้าคนไม่เคยเสียภาษีนี่ไม่อยากเสียเพราะรู้ว่าถ้าเกิดเสียแล้วเนี่ยมันจะต้องเสียตลอดไปใช่บางคนก็เสียดายจริงๆนะคะอาจารย์เห็นว่ามีการให้เงินเพิ่มกับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกันยายน200เดือนตุลา200แล้วเขาถามว่าแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยยังมีการลงทะเบียนใหม่ในเดือนสิงหาคมอยู่หรือเปล่าคะยังไม่แน่นอนตอนนี้ยังไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนเขาเตรียมการไว้แล้วรู้สึกว่าล่าสุดนี้จะเลื่อนเป็นเดือนกันยานะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ก็ต้องแยกกันระหว่างที่เขาท็อปอัพเงินให้อันนี้เรื่องของคนเก่าคนเก่า13ล้านซึ่งคนเก่าเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ไปเคลียร์ไอ้ที่มันที่มาพูดตอนแรกนะว่าคนรวยที่มารวยไม่จริงอ่ะรวยแต่เลวอ่ะเอาเป็นว่ากลุ่มนี้ให้แยกไปแต่ไอ้ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มใหม่ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นสิงหาหรือกันยาน่าจะผมเข้าใจว่าในเบื้องต้นนี่น่าจะเป็นกันยาน่าจะเป็นกันยาก็รอฟังข่าวแล้วก็รอกันแล้วกันถ้ามันชัดเจนเดี๋ยวเรามาบอกเองกันแล้วกันแต่มันเขาจะกำหนดคุณเขาจะกำหนดคุณสมบัติละเอียดขึ้นค่ะอันนี้ก็เรื่องนึงนะเพราะว่ากันคนรวย okay. อาจารย์ในเรื่องของภาษีลาภลอยค่ะอยากทราบว่ามีแนวโน้มสูงไหมคะที่รัฐบาลนั้นจะพิจารณานำกลับมาใช้อีกครั้งไม่ใช่มันยังไม่เคยใช้ครับยังไม่เคยใช้ windfall tax เรายังไม่เคยใช้ครับภาษีลาภลอยยังไม่เคยใช้ภาษีลาภลอยคืออะไรคะก็ถ้าเกิดว่าคุณได้ประโยชน์จากโครงการของรัฐที่ทำให้มูลค่าทรัพย์สินคุณเพิ่มขึ้นต้องเสียภาษีลาภลอยแต่อันนี้ยังไม่มีกฎหมายครับแล้วถ้าสมมุติว่านำมาใช้จริงๆเกี่ยวกับภาษีลาภลอยอย่าไปสมมติเลยย่าเพราะคนรวยที่มันเป็นคนดูแลกฎหมายไม่ยอมให้มาใช้ อาจารย์ถ้าเกิดว่าพูดกันตรงๆแบบนี้มันต้องไปพูดอะไรกันซับซ้อนเขาก็กลัวมันจะเก็บภาษีได้จากคนที่ไม่มีทางเลี่ยงแล้วถ้าเกิดจะเป็นภาษีใหม่คนที่จะต้องเสียภาษีก็ต้องกันทุกอย่างก็ดูภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเลยคนที่ต้องถนนและสปท.นี่ไม่ปลูกกล้วยปลูกอะไรเต็มไปหมดไม่เห็นเหรอข้างๆเราเต็มนั่นแหละมีกล้วยล้นตลาดนั่นแหละในแถวไอ้แม่งจงแม่งจ่ายน่ะเต็มไปหมดอาจารย์ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดเขาลบแอปพลิเคชันเป๋าตังไปแล้วเขาทำไงดีเอาไปเข้าใหม่ที่ครับพี่โอ้ยแม่มันทำไมโอ้ยแอปเป๋าตังเนี่ยนะมันเป็นแอปที่มาไหลโหลดมาคุณก็ทำรายการ KYC เลยไปตามสเต็ปมันก็ได้อยู่แล้วลบไปแล้วลบไปแล้วก็ทำใหม่กลับมาใหม่ได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้คำถามโดยรวมเป็นแบบนี้ใช่ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ